ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสนานไหมครับจนฟูเป็นคำถามที่เราถามมาโผล่ตอนเด็กๆเหมือนกันโผล่ก็จะตอบว่าตามไปว่าปวดไหล่ยังเลยอ่ะเทดดี้มาปวดไหล่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23แห่งนี้นะครับนานาเทดดี้และอาจารย์นิ่งศักดิ์ก็จะทำเมนูจาก1โจทย์วัตถุดิบของเราใช่ครับ1โจทย์2เมนูแต่มั่นใจว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยโจทย์สัปดาห์นี้โอ้โหทำอะไรล่ะปลาช่อนแห้งเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูคู่ครัวที่บ้านเราเราบ้านเดียวกันนะผมเลยงงไงปลาช่อนแห้งไม่แห้งแดดเดียวด้วยโอ้เรื่องใหญ่ละสิปกติก็แค่ทอดกินน่ะคุณผู้ชมถ้าแห้งก็คือมันจะแห้งแต่นี่มันยังนิ่มๆไงมันสดมันแค่ตึงตึงผิวอันนี้เป็นแดดเดียวจะไม่เค็มถ้าแห้งมันจะเค็มเพราะความชื้นมันออกและสีมันจะเข้มกว่าจะเป็นแห้งหรือจะเป็นแดดเนี่ยก็น่ารับประทานเพราะเราคิดว่าปลาช่อนอร่อยอร่อยหายากมากส่วนมากตามท้องตลาดมักจะเค็มจัดแต่วันนี้รู้ได้ไงครับว่าเค็มไม่เค็มชิมก่อนเลยซื้อมาเสร็จแล้วปรุงรสสักรอบนึงรอบต่อไปก็จะรู้แล้วว่าเจ้านี้ซื้อได้หรือซื้อไม่ได้ทำไงได้อะไม่มีวิธีเช็คต้องชิมก่อนเท่านั้นขอแม่ค้าบีกินก็ไม่ได้ป่ะใครจะกล้ากินโอเคพอเห็นปลาช่อนแบบนี้คุณคิดว่าจะทำเมนูอะไรได้บ้างใจเราก็คิดถึงแบบแตงโมปลาแห้งอ่ะง่ายมากนะแบบนั้นอ่ะแบบธรรมดามากเลยนะเราต้องการดึงวัตถุดิบออกมาให้คุณชูวัตถุดิบหลักเขาก็ทำอะไรอาจารย์นี่ทำอะไรปลาช่อนแห้งต้มกะทิเขาโบราณมากจริงๆคุณหมายถึงยังไงอาหารอ๋อครับ โหคุณเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ได้นะแล้วเมนูของเราล่ะฮะเป็นแตงโมปลาแห้งเราจะเอาปลาช่อนแห้งของเราไปย่างพอๆกันย่างแล้วก็ไปตำจนเราไปคั่วก็เป็นเมนูอาหารทันเล่นแบบไทยๆแล้วกันเขาบอกว่าหน้าร้อนกินแตงโมปลาแห้งจะรู้สึกสดชื่นจะสดชื่นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับย่างให้เขากรอบเลยจากนั้นเราก็ไปตำแล้วก็ไปคั่วในกระทะโอ้โห3ขั้นตอนคุณบอกว่าง่ายใช่ไหมเขามีสำเร็จนะเป็นเซตเลยแบบว่าแตงโมปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อมา This one is what? That's Irish stew. From which part of lamb? That is again lamb shoulder. When you talking about a good quality of the stew, would you take?คุณบ๊อบอาหารพร้อมรับประทาน ready meal ดีจริงไหม so many people นะหลายคนเขาก็บอกว่าอาหารพร้อมกินอ่ะเก็บนานไม่อร่อย tasteless ไม่ปลอดภัยคุณบ๊อบว่ายังไง yes I think that is possibly because they're using the wrong packaging if you take this packaging designed especially for food and it's also especially for microwaveSo, if you put quality into a quality packaging, คุณบ๊อบกำลังจะบอกว่าอาหารที่ดีคุณภาพดีใส่ลงไปในแพ็กเกจจิ้งที่ดีอาหารก็จะดีด้วย And that's why we can keep it for 30 days. Oh, this one can keep 30 days. 30 days. ตายแล้วคุณผู้ชมครับแพ็กเกจจิ้งที่ดีจะสามารถทำให้อาหารเนี้ยอยู่ได้นานถึง30วัน This is a new technology. Yeah, absolutely. It's a new technology, new to Thailand.Everybody who's tried this, whatever the variety, have said very good. But today I will focus about this, right? Absolutely. This one is what? That's Irish stew. From which part of lamb?That is again lamb shoulder.
เนื้อหัวไหล่คุณผู้ชมเนื้อหัวไหล่ It's the sweetest part of the lamb หรออร่อยใช่ไหม This part อร่อยใช่ไหม Absolutely The lamb is from Australia The carrots are from AustraliaThe onions are from Australia. When you're talking about a good quality of the stew. How to check? Yeah, good stew. Would you check? ร้อนนะคุณบ๊อบเนี่ยครับคุณผู้ชมเวลาเปิดก็ต้องระมัดระวังโอ้ยควันขโมงโอ้ยออกมาง่ายได้อย่างนี้เลยง่ายง่ายมากคุณบ๊อบ Can I taste it? Please I taste the gravy then I know โอ้ยอร่อยอ่ะรสชาติกำลังดีเลยไม่เค็มโอ้เทสของแลมออกมาหอมมากเลยนะกลิ่นเนื้อแกะหอมมากคุณผู้ชมหอมละมุนชวนรับประทานมากเลย You know lamb is very popular in Thailand You taste อร่อยจริงๆคุณบ๊อบ Oh it smells of lamb ใช่ไหมกลิ่นของเนื้อแกะมันออกมาเลย Fantastic นะแพงมากไหมอ่ะเนื้อ no. มาจากออสเตรเลีย This is just a mere 290 bahtแพ็คละ290บาทเองอ่ะ That's less than you pay for a meal in a restaurant I taste one more time 290เดี๋ยวต้องรีบบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยไหมถูกมาก290บาทโปรโมชั่นมีไหม Yes I think we have here for you สตูแกะแพ็คละ290บาทรสชาติอร่อยโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3แถม1รวมเป็น4คุณผู้ชมครับ3แถม1แพ็คละ290บาทรีบยกโทรศัพท์สั่งหรือเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับพิเศษราคานี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ Any combination doesn't yep. have to be four of these Okay also can do Yes คุณบ๊อบให้สิทธิพิเศษอีกนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับประทานมัสมั่นรับประทานสตูหรือรับประทานอะไรก็ตามที่มีอยู่20กว่าเมนูทั้งหมด3แถม1ครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ Very goodThank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูขนมครกม้วนใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมครกตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันเติมน้ำร้อนและน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชบางๆลงบนกระทะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนตักแป้งขนมครกลงบนกระทะพอแป้งเริ่มสุกโรยต้นหอมซอยรอจนกระทั่งแป้งสุกค่อยๆม้วนแป้งเป็นท่อนกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมครกม้วน